ล่าสุดนะครับที่ศาลฎีกาเรื่องนี้ร้อนจริงๆครับศาลฎีกาพิพากษายืนจำคุกคุณสนธิลิ้มทองกุลผู้บริหารในเครือผู้จัดการจำคุก20ปีข้อหาผิดกฎหมายหลักทรัพย์ทำรายงานประชุมบริษัทเท็ดกู้ทางกรุงไทยกว่าพันล้านบาทแล้วให้จำคุกโดยไม่รอลงอาญาด้วยวันนี้ที่ศาลอาญารัชดาภิเษกนัดอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร1เป็นโจทฟ้องคุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็ฟ้องคุณสุรเดชมุขยางกูลอดีตกรรมการของแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ปฟ้องคุณเสาวลักษณ์ธีรานุจันยงอดีตผู้บริหารแผนฟื้นฟูของแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ปมีคุณยุพินจันทนาอดีตกรรมการของแมเนเจอร์มีเดียกรุ๊ปด้วยจำเลย 1-4 ทำผิดพ.ร.บ.ของตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช 2535 กรณีทำเอกสารเท็จขึ้นมาแล้วไปกู้เงินกรุงไทยพันกว่าล้านบาทครับก็ศาลฎีกาก็พิพากษายืนครับให้จำคุกคุณสนธิกับพวกรวม20ปีนะครับ